สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพในมาพบกับทีมงานของเฮาอีกครั้งหนึ่งก็คือมื้อนี้เฮาจะพาไปเบิ่งประตูที่43หาประตูที่45ในการแข่งขันบานเต็ปเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งว่าประตูที่1หาประตูที่42สามารถเบิ่งในคลิปย้อนหลังของเฮาจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีรูปตัวให้ด้านขวามือเบิ่งนํากันได้เลยเนาะซึ่งเฮาจะไปเบิ่งประตูที่43หาประตูที่45เนาะซึ่งว่าเกิดขึ้นในวันเสาร์วันที่30เมษายน2022เนาะอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5เนาะซึ่งก็มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเป็น3ประตูเนาะซึ่งว่าเป็นการแข่งในอาทิตย์ที่6เนาะซึ่งประตูทำอิฐของอาทิตย์ที่6ก็เป็นประตูที่13ในเปปซี่ลาลีกฤดูกาลนี้ก็คือเป็นของภูธรอินทรายเนาะยิงได้นาทีที่36จากจุดโทษช่วยให้กับกองทัพเปปซี่ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ประตูที่14เป็นของซินกอนกุมุนิคัมเนาะยิงได้นาทีที่54ในการแข่งบาเตะนัดดังกล่าวเนาะก็คือส่วนให้กับทางด้านดวงผู้บังตีเสมอไป 1-1 จากจังหวะส่วนครับที่ว่าเบอร์16ได้บานลากขึ้นหน้าก่อนส่งให้กับซินกอนยิงเข้าไปอย่างสบายๆกันเลยเนาะแล้วก็ประตูที่15เนาะเป็นของศิษวัตรดาราวงเนาะซึ่งว่าเป็นประตูนาทีบาปเนาะยิงได้นาทีที่90+3เนาะส่วนให้กับกองทัพ FC เอาชนะดวงบาง FC ไป2ประตูต่อ1จากจังหวะที่ว่าขึ้นบอลจากการสนามส่งบอลยาวไปทางปิกขวาก่อนที่ว่าจะเข้าเขตโทษให้กับศิษวัตรมงเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยซึ่งก็เหตุให้ทางด้านของทัพ FC ได้สลองใส่กันอย่างยิ่งใหญ่กันเลยเนาะซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่13ถึงประตูที่45ในการแข่งขันเปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นะซึ่งสุดท้ายก็ต้องขอขอบใจพวกงามๆแล้วก็วิดีโอจากสะพานบาเตะแห่งซาลาเป็นอย่างสวยงามกันเลยเนาะ